ก็ไปงานแต่งคุณวุ้นเส้นกับคุณนิกค่ะสวยงามมากอย่างที่ทุกคนเห็นก็เหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายค่ะสวยมากอากาศดีมากเป็นวันแต่งจริงๆอะค่ะโอ้โหอากาศดีมากแล้วก็เป็นใจเปิดฟ้าเปิดให้วุ้นมากเลยค่ะเห็นบรรยากาศแล้วเป็นไงคะตัวเองแบบจะมีบรรยากาศแบบนี้ไหมแม่ภาพในหัวใช่ปะคือภาพในหัวก็คือเพื่อนบอกว่ายังไงก็ได้ไม่ต้องแต่งไกลเท่านี้คือทุกคนอ่ะเต็มใจไปให้วุ้นแล้วทุกคนก็รักวุ้นมากใช่ปะแต่เขาบอกว่าคริสเป็นคนสุดท้ายแล้วทำเพื่อเพื่อนหน่อยทำเพื่อเพื่อนหน่อยถ้าเกิดวันนึงได้แต่งงานคริสบอกว่าอ๋องั้นรอไปเลยค่ะรอไปก่อนแก๊งนางฟ้าเขาก็เล่งๆเราไม่ใช่แก๊งนางฟ้าค่ะทุกคนค่ะเพื่อนกระเทยเพื่อนทอมเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ทุกคนก็พูดหมดแต่ว่าเราก็บอกว่าเออจริงๆมันไม่ได้สำคัญมันเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอใครที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นก็ค่อยเป็นอย่างนั้นโสดแต่ไม่สนิทไม่รู้เหมือนกันหนูไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะหนูคืออะไรจริงๆตอนเนี้ยเป็นยังไงครับสถานะคลุมเครือแต่มีคนคุยที่คลุมเครือตลอดมาอยู่แล้วค่ะแม่มันแบบหมายความว่ามันมีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปคือมันไม่ใช่แค่เราเลือกเขาก็ต้องเลือกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแบบมันไม่ใช่ว่าคือคุยกันไปสักพักนึงแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็แยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะไม่ได้ถึงคำว่าแฟนหรือไม่แฟนหรือว่าคนพิเศษหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะไปงานแต่งเพื่อนก็ไปงานแต่งคุณวุ้นเส้นกับคุณนิกค่ะสวยงามมากอย่างที่ทุกคนเห็นก็เหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายค่ะสวยมากอากาศดีมากค่ะตอนนั้นคือแบบว่าคือจริงๆตอนแรกคิดว่าคือเราไปกัน2วันเนาะที่ชาโตค่ะวันแรกคือลมแรงมากแล้วทุกคนก็คิดว่าแบบโอ๊ยตายแล้วทำยังไงดีถ้าเกิดว่าลมแรงอย่างนี้เนี่ยผมเผิ่มแบบเจ้าบ่าวก็คงจะกระจุยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบบวันที่2ที่เป็นวันแต่งจริงๆอะค่ะโอ้โหอากาศดีมากแล้วก็เป็นใจเปิดฟ้าเปิดให้วุ้นมากเลยค่ะเห็นบรรยากาศแล้วเป็นไงคะตัวเองแบบจะมีบรรยากาศแบบนี้ไหมแม่ภาพในหัวใช่ปะคือภาพในหัวก็คือเพื่อนบอกว่ายังไงก็ได้ไม่ต้องแต่งไกลเท่านี้ไม่ต้องแต่งไกลเท่านี้คือทุกคนอ่ะเต็มใจไปให้วุ้นแล้วทุกคนก็รักวุ้นมากใช่ปะแต่เขาบอกว่าคริสเป็นคนสุดท้ายแล้วทำเพื่อเพื่อนหน่อยทำเพื่อเพื่อนหน่อยถ้าเกิดวันนึงได้แต่งงานคริสบอกว่าอ๋องั้นรอไปเลยค่ะรอไปก่อนแก๊งนางฟ้าเขาก็เล่งเราไม่ใช่แก๊งนางฟ้าค่ะทุกคนค่ะเพื่อนกระเทยเพื่อนทอมเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ทุกคนก็พูดหมดแต่ว่าเราก็บอกว่าเออจริงๆมันไม่ได้สำคัญมันเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอใครที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นก็ค่อยเป็นอย่างนั้นมันเพื่อใช่จุดว่าขอแต่งใกล้ๆเอาการสยามมาใกล้สุดใกล้ไปอันนั้นไม่ใช่ใกล้เกินไปพยายามมางานแต่งเพื่อนหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนไปพอไปถึงมันก็เกิดปัญหากระเป๋าไม่ถึงเอาไว้แต่คุยว่าอันนี้เป็นเรื่องสนุกที่ทุกคนจะมีโอกาสได้เล่าไปตลอดชีวิตนะคะคือมันเยอะคนอะเนาะเราก็แยกกันไปเป็นกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อความสะดวกในการเดินทางแต่คราวนี้พอแยกไปอะทุกกลุ่มมันมีเรื่องหมดเลยเช่นของเราโรงแรมที่จองไว้ไปถึงถ้าอยู่เนี่ยคือตายค่ะน่าจะโจรปล้นอีกแบบมันอยู่กลางป่าเลยพี่คือหนูอยู่ไม่ไหวอย่างของแบบอีกกรุ๊ปนึงก็คือกระเป๋าหายไม่มาอย่างอีกกรุ๊ปนึงก็คือรถที่จองไว้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือมันทุกคนมีเรื่องราวมีตำนานหมดแล้วคือพอแยกไปเป็นกรุ๊ปๆอย่างเงี้ยมันคือว่ามันน่ารักดีแต่ทุกคนอะยังมีอีกกรุ๊ปนึงก็คือวีซ่าเริ่มต้นในวันที่คือสมมติว่าวีซ่าเริ่มต้นวันที่1แต่ตั๋วเครื่องบินอะจองวันที่29ถึงวันที่30ก็คือต้องทิ้งตั๋วแล้วซื้อตั๋วใหม่แต่ทุกคนทั้งหมดทั้งปวงคือสามารถไปรวมกันที่งานวุ้นได้อย่างเงี้ยค่ะกดดันไหมคะคนสุดท้ายละกดดันพี่กดดันพี่ขอหนูเจอคนนั้นก่อนนะกดดันตรงไหนกดดันตรงที่ยังหาไม่ได้หรือว่ายังไม่รู้จะแต่งวันไหนวิแม่ไม่ใช่สิกดดันแบบไม่แน่ใจว่าเราอะจิตใจเราเองอ่ะจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าคือต่อให้วันหนึ่งถ้ามีก็อาจจะไม่ได้อยากแต่งก็ได้อย่างเงี้ยหรอก็ต้องแล้วแต่คู่ด้วยค่ะแล้วแต่คู่ด้วยค่ะว่าความรู้สึกของคู่เราตอนนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะคู่เราฮะมวยหาให้หน่อยสิจริงๆเธอสด 100% ป่ะไม่เนี่ยคนล้อแล้วแม่ไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นงานป๊อปมาร์ทน่ารักจังเลยค่ะใช่เป็นตีป๊อปมาร์ทเป็นแค่งานแต่งแบบตีป๊อปมาร์ทตีป๊อปมาร์ทหรอกองจุ่มหรอจุ่มไปเรื่อยๆจุ่มเจ้าบ่าวด้วยได้ปะไม่ใช่ไ
จริงๆตอนนี้สถานะเราเออตอนนี้โสดหรือไม่โสดคะแม่เหงื่อแตกอ่ะเหงื่อแตกโสดแต่ไม่สนิทไม่รู้เหมือนกันหนูไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะหนูคืออะไรจริงๆตอนเนี้ยมันยังไงอ่ะสถานะคลุมเครือแต่มีคนคุยที่คลุมเครือตลอดมาอยู่แล้วค่ะแม่มันแบบหมายความว่ามันมีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปคือมันไม่ใช่แค่เราเลือกเขาก็ต้องเลือกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแบบมันไม่ใช่ว่าคือคุยกันไปสักพักนึงแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็แยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะไม่ได้ถึงคำว่าแฟนหรือไม่แฟนหรือว่าคนพิเศษหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะอ่ะจะเอาแค่นี้ก่อนโอเคไหมตอนนี้ว่างไหมคะว่างก็เปิดประตูมาต้อนรับเลยเขาให้พวกพี่สกรีนจริงๆมุมมองความรักก็เหมือนเดิมค่ะคุยว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามเราคุยอยากมีมันเสมออยากได้มันเสมอแหละเพราะมันทำให้แบบสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างกำลังใจให้กับเราเรื่องมากหรือเปล่าเรื่องมากหรือเปล่าแต่พวกพี่ก็เชียร์ไงพวกพี่ก็เชียร์อยู่ตลอดไงจริงๆว่าจนไม่รู้จนเลิกเชียร์แล้วตอนนี้คือเข้ามาได้เลยเวลคัมไม่แต่จริงๆแจ็คกี้ดูสัมภาษณ์แจ็คกี้หรือเราต้องเป็นต่างชาติชาตินี้ชาติหน้าแล้วกันค่ะอย่างนี้ตลกมากอ่ะตอบมาแล้วถามมาเมื่อวานสรุปว่าเราเลือกมากหรือว่าเราไม่เลือกสักทีเราเลือกมากหรือเราไม่เลือกสักทีเราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าต้องสินเสมอกับเราอันนี้เป็นคำถามแจ็คกี้เมื่อวานกันตอนคือมันต้องเป็นคือต้องสินเสมอกันนะคะทางด้านความคิดทางด้านไลฟ์สไตล์ทางด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหน่อย